ชัวชัวชัวแต่แนะนำให้ทานปลาทะเลโดยที่ปลาทะเลนั้นนะครับต้องมาจากแหล่งจับที่ปลอดภัยนะครับวิธีสังเกตเบื้องต้นให้สังเกตว่าแหล่งจับนั้นเป็นแหล่งจับที่หน่วยงานรัฐเนี่ยแนะนำว่าบริเวณนั้นปลอดภัยต่อพยาธินะครับการเพาะเลี้ยงในปัจจุบันเนี่ยมีการควบคุมเทคโนโลยีการจัดการนะครับโดยเฉพาะฟาร์มที่ได้ GAP นะครับและหน่วยงานของรัฐเช่นกรมประมงเนี่ยก็จะไปตรวจการปลอดพยาธิในฟาร์มเหล่านั้นด้วยดังนั้นแหล่งปลานั้นก็เหมาะที่จะเอามารับประทานดิบได้นะครับกับ2แนะนำว่าให้ทานเป็นปลาทะเลเพราะในปลาทะเลเนี่ยจะมีพยาธิที่น้อยกว่าปลาน้ำจืดนะครับในปลาทะเลเนี่ยจะเป็นพยาธิตัวกลมนะครับซึ่งสามารถถูกทำลายได้ที่อุณหภูมิลบ35องศาเซลเซียสและเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า15ชั่วโมงหรือแช่แข็งที่ลบ20องศาเซลเซียสเก็บไว้ไม่น้อยกว่า7วันนะครับจะทำให้พยาธิตัวกลมดังกล่าวเนี่ยตายนะครับแล้วก็ปลอดภัยในการบริโภคครับทีนี้ทำไมเราไม่แนะนำสำหรับปลาน้ำจืดในปลาน้ำจืดเนี่ยจะมีพยาธิอีกหลายกลุ่มนะครับซึ่งในปลาน้ำจืดเนี่ยเรามักพบพยาธิบ่อยและมีปริมาณถี่มากกว่าปลาทะเลนะครับอีกทั้งการแช่แข็งไม่สามารถทำลายพยาธิบางกลุ่มที่พบในปลาน้ำจืดได้นะครับงั้นปลาน้ำจืดที่ท่านจับได้ตามแม่น้ำลำคลองเนี่ยไม่แนะนำให้รับประทานดิบครับยกตัวอย่างนะครับเช่นปลาเก๋าปลาเก๋ามีหลายชนิดนะครับปลาเก๋าเสือปลากะลังจุดฟ้าเป็นต้นปลาช่อนทะเลรวมถึงปลากระพงปลากระพงเนี่ยนะครับก็มีหลายชนิดนะครับเช่นปลากระพงขาวปลากระพงแดงหรือปลากระพงทองเป็นต้นนะครับข้อควรระวังนะครับเมื่อปลาดิบถูกเสิร์ฟมาให้เราแล้วเนี่ยขอให้ท่านสังเกตนิดนึงอาจจะมีการปนเปื้อนของพยาธิตัวกลมอนิสาคิดได้ก็ลักษณะนะครับจะคล้ายๆเส้นได้แต่ว่าจะมีลักษณะกลมใหญ่กว่าเส้นเลือดอาจจะหนาบางขึ้นอยู่กับระยะของตัวพยาธินะครับท่านสามารถสังเกตด้วยตาเปล่าเบื้องต้นได้ถ้าท่านพบนะครับก็แนะนำว่าหลีกเลี่ยงการรับประทานนะครับผมรวมถึงเมื่อท่านรับประทานซาชิมิเนี่ยควรจะเลือกจากร้านที่มั่นใจได้ครับเพราะเชฟเขาจะตัดชิ้นปลามาและถ้าเขาพบว่าปลาชิ้นนั้นเนี่ยมีพยาธิปลาตัวนั้นจะไม่ถูกมาทำเป็นซาชิมิครับปลานะครับมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยซ่อมแซมการสึกหรอของร่างกายนะครับรวมถึงช่วยเรื่องการเจริญเติบโตอีกทั้งยังมีกรดไขมันคือกลุ่มโอเมก้า3ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจนะครับแล้วก็บำรุงสมองนะครับผมอีกทั้งยังเป็นแหล่งของแร่ธาตุที่สำคัญบางอย่างเช่นสังกะสีซิลิเนียมซึ่ง2ตัวนี้นะครับจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นต้นครับผมก็แนะนำว่ารับประทานปลาบ่อยๆนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับ